สวัสดีครับพบกับผมนิคมออนทัวร์นะครับวันนี้ผมพามาที่จังหวัดยะโสธรนะครับโดยทีมงานของนิคมออนทัวร์นะครับอีก1คนนะครับแอดมินมี2คนนะครับที่จังหวัดยะโสธรนะครับนี่คือแอดวันนะครับแอดวันนานะครับได้ส่งคลิปมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมงานประเพณีอันยิ่งใหญ่ระเรียกว่าระดับชาตินะครับของจังหวัดยะโสธรนะครับจัดขึ้นในช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคมนะครับจะจัดขึ้นทุกปีนะครับช่วงเดือนพฤษภาคมปีนี้ติดเลือกตั้งนะครับเลยเลื่อนออกมานะครับเป็นประเพณีเรียกว่ายิ่งใหญ่ในระดับชาตินะครับของจังหวัดยะโสธรนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศงานบุญบั้งไฟนะครับที่จังหวัดยะโสธรด้วยกันนะครับขอบคุณทางทีมงานของนิคมออนทัวร์นะครับที่เก็บภาพสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนิคมออนทัวร์ทุกท่านนะครับนี่คือคืนวันที่20นะครับค่ำคืนวันที่20ถนนแจ้งสนิทนะครับหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะโสธรนะครับแสงสีเสียงนะครับในค่ำคืนมีแต่เครื่องเสียงนะครับจุดต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศช่วงเช้าของวันที่20กันนะครับขบวนแห่บั้งไฟโบราณแล้วก็นางรำจากอำเภอต่างๆครับมี9อำเภอ12ชุมชนนะครับที่เข้าร่วมขบวนในปีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้วยกันครับสวยงามแล้วพร้อมเพรียงกันเลยนะครับถ้าเราก็อายุ
นาภูคุณเบื้องบาททุกคนขอทูลเทิดไทยข้าน้อยขอนำพรชัยพระตาวิทยาทรงพระทีมงานของนิคมออนทัวร์นะครับแอดมินวรรณานะครับที่บรรยากาศสวยๆแล้วก็ประเพณีอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดยะโสธรมาฝากท่านผู้ชมนิคมออนทัวร์ทุกท่านนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ